สวัสดีครับคนบรอดชาแนลครับสวัสดียามแรงครับท่านอยู่กับชาแนลบ้านๆสไตล์เจ้าเหนือนครับตอนนี้ก็อยู่กับวิวหมอกควันเช่นเดิมนะครับวันนี้คนบรอดก็จะมาทำยำขนมเส้นนะครับหรือภาษาไทยห้องยำขนมจีนนะครับเอาเครื่องแบบยังนักๆจัดเต็มนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมกันเลยครับครับฝาลงไปครับลงน้ำยำกันก่อนครับไม่พริกขี้หนูซอยครับใส่ลงไปครับแซ่บๆเลยครับพริกป่นครับแซ่บๆเลยครับน้ำตาลครับปึ๊บครับไปน้ำปลาปรุงสุกครับต้มสุกโอ้โหครับเมนูนี้ถูกใจสาวๆครับกินแล้วก็บ่อ้วนง่ายแต่นะครับขนมเส้นนี่มันจะเบาๆครับหวานน้าวครับแล้วแต่ชอบเลยครับเราชอบมากครับใช้ยันแกนบนครับใส่ของพุ่มครับมะนาวกับแป้งครับนี่โกนครับหอมแดงครับซอยโถครับโถผักยาวครับซอยครับผงนัวครับปึ๊บครับมนุษย์คนครับด้วยปลาทูทอดครับประมาณ1เข่งสีสันครับท่านผู้ชมเจ็บยำแรงครับไปขนมสินครับขนมเส้นครับขนมสินน้องเลยขนมจีนใส่ลงไปครับผู้คนภาษาไทยขออภัยด้วยนะครับคนผักอื่นผัดจมมาครับฟังหูเหลืองของหูเหลืองของครับเติม5ลงไปหน่อยครับจะได้มีน้ำครับน้ำปลาครับปลาต้มสุกครับมะนาวอีกนิดนึงครับนี่ที่ตามชอบนะครับเนาะถ้าหนุ่มเส้นนักเขาก็ควรใส่เยอะชิมดูครับส้มน้อยครับมักส้มครับโอเคหมดแล้วครับสีสันน่ากินครับตอนนี้มาดูผักทางนี้ก่อนครับมีอย่างห้องครับมีผักกับสะระแหน่ผักสลัดพักอย่างก็ได้ที่เฮาชอบกินอ่ะแล้วก็นี่ครับมีถั่วงอกมีพริกหวานครับผักลาวครับผักลำครับไปเทใส่เลยโอ้โหดูครับโอ้นี่ครับดูความน่ากินใส่ก่อนครับเราจะกินครับไข่ต้มครับไข่ต้มยางมะตูมครับใส่ลงไปครับวางลงไปครับอื้อครับฮัตท่อฮัตท่อโรยหน้าไปด้วยแคบหมูครับนี่นะครับแล้วเขาก็มีปลาสลิดทอดกรอบนี่มาครับท่านผู้ชมแซ่บๆยามแรงครับนี่จะดูความน่ากินนะครับยอดขนาดไหนครับดูครับเครื่องแบบจัดหนักเลยครับนี่โอ้โหนี่ครับครับอ้าวขยับหน่อยโอเคเงี้ยวเลยครับมีตึงไข่ครับปลาทูครับมีแคบหมูครับปลาสลิดทอดกรอบครับมีพริกหวานด้วยครับครับยิ้มตัวเอกก่อนเลยนะครับเนาะขนมเส้นครับดูครับขนม
เส้นครับกินแล้วบอกอ้วนนะครับโอ้ปลาทูมันติดมาด้วยชดเลยกันเนาะนะครับยอกพักสลัดมาใส่ปลาทูลงไปครับอ๋อเนาะเติมพริกเข้าไปด้วยครับไข่ไปสักหน่อยครับเท่านี่ครับโอ้โหเดี๋ยวจะตกมาเจ้าครับอ๋อเลยครับกินพักกินขนมเส้นนี่บอกว่านครับทำยังไงครับเอาหยอกมือแรงวันนี้ครับเบาๆครับปลาสลิดทอดกรอบครับฟักเป็นกรอบชอบมากมันเข้ากันดีมากวันนี้เขามีพักมากมายหลายชนิดมากต่อเลยพักอย่างพี่บอสผักชีลาวนี่ก็ล้ำครับอยู่คนเดียวเงาๆเราก็กินได้อืมตัวนี่เด็ดรสชาติเปลี่ยนไปเลยพอจะแกงนี่กับเมย์ข้าวหมูลืมทอดแคปควายท่านผู้ชมลองพริกเหลืองพริกหวานหวานเลยครับแต่แบบเนี้ยเผ็ดโคตรโทษได้พักสลัดหน่อยกดจะเอาห่อหั่นกันโอ้มีครับมีครับได้อยู่เขียวๆเลยนะพอจะกินเมี่ยงปลาทูแล้วนี่ใส่ลงไปยางละหน่อยครับใส่ไข่ด้วยมาสิมาแต่ไข่แดงอีกได้ละหอมได้ละใบมันน้อยละแตกละแตกละโอ้โหเดี๋ยวเอาละยัดละหืมขอตับใจนะพริกหวานนะขาดดีโอเคครับเนาะทำแล้วรวยครับกินไปพักหลายๆกำลังอร่อย
นะกับเมนูนี้ครับเซ็นเซอร์กล้องเจอสำหรับพึ่งทายมาได้เดี๋ยวดูกันกี่นาทีนี่8นาทีครึ่งเท่านั้นเองครับเตือนจะดับแล้วโอเคก็หยิบจบคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวกล้องมันตัดเดี๋ยวพังมามันพุ่มเนาะกล้องคงมันโดนไปเก่าแล้วคือไม้กับแป้งครับเป็นมื่นป่ะเนาะเนี่ยอร่อยอยู่เลยโอเคคลิปนี้เดี๋ยวขออนุญาตปิดตอนครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ